อะไรจะมาครับจะมาครับมาอะไรไม่รู้เอาป่ะม่อนกูใส่เลยด้วยกูเล่นแล้วก็รับสื่อท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ได้ Minecraftอะไรวะในคลิปนี้นะครับผมเราเล่น Minecraft นะครับแต่เป็นมินิเกม Werewolf นะครับผมนั่นคือจะมีคนเป็นหมาป่าและคนเป็นชาวบ้านโง่ๆนะครับผมซึ่งหมาป่าต้องฆ่าชาวบ้านให้ได้และหมาป่าต้องพยายามโกหกตัวเองนะครับผมเพื่อให้ชาวบ้านจับมาได้ว่าเขาคือหมาป่าจะเป็นไงในมินิเกมนี้เราไปดูได้เลยนะครับผมมีลืมกดไลค์คลิปนี้กด1ไลค์และก็ Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าบูน่าสู่2ล้าน Subscribe มาใครต่อแถวด้วยต่อแถวต่อแถวครับผมไอ้ต่อแถวก่อนทุกคนต่อแถวก่อนนะแม่คนแรกผมคนแรกเอาดิเอกเอาดิเอกแล้วเอกอึ๊บนั่นแหละเออยายบอกยายบอกไม่บอกไม่บอกนี่แหละเอกมีอาการแสดงก็ได้เออเดี๋ยวสมใจอยากรู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างมอนออกมาดิอันนี้ครับพี่มอนได้อะไรอ่ะมอนโอ้ว้าวว้าวตอนนี้ทุกคนกลับเข้าบ้านของแต่ละคนโอเคครับหาบ้านครับผมบ้านผมล่ะไงบ้านนี้คือบ้านพี่พี่เฒ่าสุดหล่อโอ้โหโอ้ยทำไมบ้านเล็กจังเลยเนี่ยใครเป็นคนออกแบบเนี่ยบ้านนู่นกังหันลมพูดหรือเข้าบ้านแล้วว่ะโอเคตอนนี้ทุกคนเข้าบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีบ้านแต่เราใครออกมาก่อนนะอะไรออกมาก่อนนะคือแรกมาป่าออกมาได้แต่ว่าแค่ออกมาเดินดูเฉยอยากฆ่าใครในคืนสองแล้วมาป่าออกมาเราให้หมาป่าเนี่ยหันรู้แอบดูก่อนเฮ้ยนอนดีกว่านอนดีกว่าทุกคนนอนดีกว่าเดี๋ยวมีคนกดเตียงนอนถึง3คนแต่ทำไมอีก2คนไม่กดอ่ะกูไม่มีเตียงเออไม่เอาพี่นอนแช่เลยเห็นไหมบ้านเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดลองม่อนม่อนอะไรพี่อย่าพูดม่อนม่อนอย่าพูดตอนนี้กลางคืนอยู่พูดไม่ได้ตอนเช้าเราค่อยปั่นเดี๋ยวตอนเช้าเราเหมือนต้องกลัวหมาป่าเดี๋ยวพูดจะพูดทำไมเสียงดังเดี๋ยวมาป่ากัดคอแน่ลูกเออหมาป่ากัดคอนะมึงเบาไอ้ยังทำไมหมาป่านี่มันลีลาเกินมากเลยหมาป่ามันผู้อยากรู้ใครได้ผู้อยากรู้ออกมาจากบ้านแล้วก็อยากสงสัยใครก็มาถามกูได้ได้แต่พี่ออกไปผู้อยากรู้จะถามนี่ผู้อยากรู้ได้ยินเสียงใครเดินมาหน้าบ้านวะเขียนใส่ในนี้อันนี้ใช่ไหมผู้อยากรู้เอาไอ้ท้าไม่ทำเลยออกมาไหมเฮ้ยบ้านท้ามึงอีกนะเช้าไม่ได้ออกทำไมโอเคเช้าแล้วกินกาแฟไข่แครอทครับสวัสดีตอนเช้าครับไข่แครอทครับสวัสดีครับพี่มุกโลเฮ้ยเดี๋ยวอัมพาตทีละคนเลยพี่เฟรมว่าดอย่านะพวกมึงเงียบๆพี่เฟรมคิดว่าใครอาจจะเป็นหมาป่าได้คิดว่าเปิ่มครับเอ๊ะเปิ่มใช่ไหมเออหมาป่ามันลีลาตัวเนี้ยอ๋อเฮ้ยคุณเอกคุณคิดว่าใครจะเป็นหมาป่าผมว่านะไอคนใส่แว่นนั่นแหละเพราะว่ามันเงียบครับผมเห็นมึงเงียบอ่ะมึงคิดว่าใครจะเป็นหมาป่าผมก็หลับอยู่ทุกคืนนะแต่คุณขี้โม้คุณทำผมไม่ได้ยินเสียงเขาเดินเลยอ่ะผมขอยังไม่ตอบเลยกันโอเคได้ว่านคุณคิดว่าใครเป็นไอ้ปื้มเห็นไหมเนี่ยว่านใครนะว่านคุณคิดว่าใครเป็นผมคิดว่าไอ้ม่อนไปย้ายเข้าบ้านเร็ววันถ้าเราตายแสดงไม่ปื้มเป็นนะถ้าผมตายพี่เผามันเลยนะพี่นะพี่ปรับตอนกลางคืนเลยใครรอบนี้ใครออกมาก่อนว่าหมาป่าใช่ไหมหมาป่าแล้วก็อย่างรู้แล้วบอดี้การ์ดโอเคหมาป่าออกมาก่อนเลยหมาป่าโอ้ใช่เลยรู้เลยว่าใครเป็นใครเป็นผมรู้แล้วหมาป่าจะฆ่าใครแบบคนเดียวไม่ได้นะมันมีคนกลับบ้านช้าสุดเว้ยใครวะจะบอกให้อ๋อมันวิ่งช้าสุดไงเออมันแบบมันมองเมื่อกี้บ้านมันไกลสุดว่างั้นว่ามันไม่ไกลว่ามันไม่ไกลบ้านไม่ไกลตอนเช้าโอเคต่อไปนะผู้อยากรู้ป่ะเออใช่ๆผู้อยากรู้ออกมาได้แต่เราไปอยู่พี่แฟมเอ้ยพี่แฟมถ้าเกิดรอดไปได้มึงอยากเผาเอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยม่อนมึงอย่าสงสัยหน้าบ้านกูนะเว้ยปึ้มอะไรพี่เดี๋ยวรอตอนเช้าเลยพี่บอกให้คือมันมีคนเข้าบ้านช้าสุดเลยเว้ยเดี๋ยวรอตอนเช้าอุ้ยอย่างรู้เป็นคนที่ใส่ซื่อมันไม่ใส่ซื่อไอ้เนี่ยไม่ใส่ซื่อตัวเหลี่ยมเลยตัวเหลี่ยมเลยใครวะตัวเหลี่ยมเลยใครวะชื่อไว้เออตัวเหลี่ยมไอ้เอกไม่บอกพี่เลยหรอว่าใคร
ไม่ไงรอตอนเช้าไงอันนี้อย่างถ้าพลาดผู้อย่างรู้ถ้าผู้อย่างรู้รู้ก็บอกด้วยละกันว่าใครเป็นเออใช่ไปถามมึงอ่ะบอกตัวเองทำไมผู้อย่างรู้มึงอ่ะโอเคครับไปถามพี่ไอ้ยินเหลี่ยมไปถามคนแบกถามบริการบริการบริการกันผมบริการกันผมกันผมกันผมหน่อยก็บอกอะไรกันผิดตัวนะบอกให้ไปกันดีนู่นดีกว่าไปกันพี่เฟรมดีกว่าไปกันพี่เฟรมดีกว่ากันพี่ก็ได้นะจริงๆอ่ะแล้วใครเป็นการ์ดอ่ะเช้ายังเช้ายังบริการจัดการหลังนี้ใช่ไหมบริการโอเค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 หลังไหนอ่ะหลังพี่หลังพี่จะการหลังไหนเนี่ยหลังหลังผมพี่เฟรมหลังผมผมได้ยินเสียงสีเท้าหลังผมไม่ใช่ไม่ใช่หลังผมจะการหลังไหนเนี่ยสรุปแล้วหลังนี้เนาะโอเคโอเคโอเคต้องโดนร่วมมือหัวอะไรเช้าแล้วออกมาโอ้จิบกาแฟสักถ้วยมามายืนเรียงหน้ากระดานเนี่ยคุณเลยมายืนเรียงหน้ากระดานเนี่ยมาแล้วหน้ากระดานตอนแรกเมื่อคืนมีหมาป่าบุกมาที่หมู่บ้านเฮ้ยแล้วพูดก่อนได้ไหมครับชายมีชื่อว่าดังนี้ไอ้ตัวแน่ๆเลยตัวแน่ๆเอกตัวแน่ๆแหละเอกขำไม่เอกด้วยมันขำด้วยอะไรให้บทเลยป่ะเนี่ยให้เวลาพี่ให้เวลาสังหารหนึ่งนาทีไอ้คนตายมันต้องเฉลยกันไหมครับว่าตัวเองเป็นอะไรหรือไม่ต้องตอนแรกพี่บอกว่าใครมันตายอ่ะไม่คนตายคนตายเดี๋ยวกูเป็นคนเล่าประวัติเองคนตายเนี่ยเขาชื่อม่อนนะเขาเป็นเด็กคนหนึ่งเขาได้ยศเป็นชาวบ้านงูๆชาวบ้านงูๆให้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคผมรู้แล้วเป็นบอกแล้วพี่ว่าไอ้ม่อนตายอ่ะได้ไม่เพิ่มเป็นแน่ๆเลยฮะพี่รู้อ่ะไอ้ไทม์ผมว่าคนตอนแรกผมสงสัยไอ้ไทม์ไม่ละคนที่เขาพูดมากที่สุดอ่ะวันนี้เฟรมเฟรมว่าไงอ่ะพี่คิดดูนะปื้มมันที่ว่าพี่เฟรมฟังก่อนว่าพี่ไอ้คนที่เข้าบ้านคนสุดท้ายอ่ะไอ้คนที่เข้าบ้านคนสุดท้ายก็คือไอ้เนี่ยแหละพี่เอาพี่แล้วผมจะเข้าไปได้ไงพี่ดูจุดเริ่มต้นดูแล้วดูบ้านผมดิอะไรเอ้าผมไม่รู้ผมสันนิษฐานเฉยผมแค่สันนิษฐานเกี่ยวให้เพื่อนถามทีละคนอย่างกันอย่างเหมือนกันคืนนี้ยังไม่ให้โหวตใช่ไหมมอนโหวตแล้วพี่โหวตเลยแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ดิเฮ้ยสายมีด้วยเอาเป็นว่าผมไม่รู้นะว่าพวกคุณจะเชื่ออะไรตอนแรกผมมองว่าไอ้ทามเป็นแต่ว่าพอผมเดินเนี่ยคุณเห็นว่าผมจะเดินอย่างเงี้ยมันมีไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันเดินหันเว้ยหันหาคนอื่นเว้ยมันไม่รู้แล้วแต่คุณละแล้วแต่พวกคุณนะผมมองแค่นี้แหละพี่คิดว่าปื้มพ่ออย่าพี่เฟมว่าใครปื้มตายฟรีนะครับอ่ะทามว่าใครปื้มไอ้ปื้มพี่เอกพี่เบฟเอาไอ้ปื้มไอ้รวมเผาเลยเอามันขึ้นไปลาวาขึ้นลาวาไปเลยขึ้นไปเผาเลยไก่ย่างโอ้ยผมโดนใส่ร้ายนะเนี่ยขึ้นไปปื้มขึ้นไปไม่เอกฉันแล้วเอกฉันแล้วไปเลยโดนแน่นอนฝั่งดูฝั่งนี้ก่อนปื้มต้องรักบ๊ายบายบ๊ายรับก้อยเพิ่งเป็นไรเพื่อนที่ของคนที่ตายไหมเนี่ยบอกเนี่ยอ่ะเราจะมาบอกอาชีพของคนที่ตายเลยครับผมคนที่ตายเนี่ยเป็นเด็กชายปื้มนะครับผมเป็นเด็กกระโปงคนหนึ่งซึ่งเด็กชายปื้มเนี่ยได้ยศเป็นผู้อย่างรู้ไอ้เหี้ยข้าวเอกทาวไปเข้าบ้านไม่พี่เฟมไอ้เหี้ยผู้อยากรู้แม่งทำตัวน่าสงสัยสุดเลยพี่มันเหลือแค่อย่างเดียวเว้ยถ้าชนะได้ใช่ป่ะคือตอนเนี้ยไม่มีโอกาสที่หมาป่าจะแพ้เลยมีอย่างเดียวที่ชนะได้คือบริการอะต้องกันเออบริการต้องกันให้ได้นะเว้ยลองนะการต้องคิดดีไปกันพี่หน่อยนะบริการหมาป่าออกมาก่อนผมหมาป่ามาหมาป่าผมบอกให้บริการกันพี่เฟรมแล้วไอ้ปืนใครวะหมาป่าพี่เฟรมกันพี่อะบริการจริงรู้แล้วใครเป็นบอกเลยถ้าบริการกันผิดนะบริการกันผิดนะก็คือตายมาปากออกเลยโอเคมาป้ากลับก่อนกลับก่อนเลยมาป้าเลือกแล้วเหรอโอเคมาป้าป้องกันกาดจะกันใครกาดเห็นไหมกูว่าปึ๊บอันต้องไปนี่แล้ววันไปแล้วอะไรวันทำอย่างนี้ได้ไหมวันได้โอเคไอ้เฮ้ยมันเลือกกันตัวเองกัดกันตัวเองด้วยเช้าแล้วเช้าแล้วมายืนตรงนี้จะทำให้คุณตายเป็นวะคนที่ตายของคืนนี้นะไม่มีอ้าวเพราะว่าพี่เฟรมกันตัวเองอย่างนี้พี่เฟรมเป็นกาดอะดิ
ว่ากูต้องโดนแดกกลัวแล้วต่อไปใครมามคิดว่าใครไอ้นี่ไอ้เหลี่ยมเนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับเปรมถ้าใครนะครับเปรมใครคือไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นศัตรูกันแล้วเว้ยเออถ้าพี่เลือกสักคนนึงอ่ะคนนั้นน่ะทามตอนแรกอ่ะพี่บอกว่าทามเป็นนะผมพี่ทามเอาไอ้ทามเลยทามเป็นนะไอ้นี่มันเหลี่ยมพี่เชื่อใช่เออเอกตัวดีเลยเอาไม่งั้นผมจะให้การไปกันเปมพี่เปมพี่เชื่อผมรอบแรกผมบอกให้การไปกันพี่อ่ะเออแล้วพี่เปมเดี๋ยวพอหยุดพี่เปมไม่งั้นผมจะช่วยพี่ทำไมอ่ะพี่เปมพี่ว่าไม่งั้นเปมใครพี่ว่าไอ้เอกแน่ๆเลยพี่ว่าเอกรู้ว่าหมาป่าต้องมากินพี่เพราะว่ามันเป็นต่อไปเอกคิดว่าใครมันเป็นสายกันแล้วอ่ะไม่มันเอกกันแล้วแต่ว่ากูอยากรู้ว่ามึงคิดว่าใครเฉยๆไหนกูคิดว่าพี่เฟรมเพราะว่ากูไอ้ทามตอนแรกกูก็คิดว่าเป็นมันอ่ะโอเคทามไม่ใช่เอกไปมึงก็รับหัวนั้นเอ้ยมึงจะโมหานกูจริงๆเหรอเออไปซะเจ้าหมาป่าเอ้ยกูตีหมูเอาไปบุดไปเรียบร้อยเร็วมาป่าตายโอ้โหพี่เฟลเห็นป่ะผมบอกว่าเชื่อผมไม่ทามรู้ป่ะไอ้ปื้มอ่ะเป็นผู้อยากรู้แล้วมันรู้แล้วด้วยว่าใครเป็นอ่ะพวกมึงไม่มีใครเชื่อมันเลยไม่เอาคนไปเลยอ่ะพี่เฟลพอผมเฉลยบอกว่าไอ้ปื้มเป็นผู้อยากรู้ใช่ไหมพี่ก็ควรรู้ได้แล้วว่าไอ้ปื้มมันรู้ว่าใครเป็นแล้วไอ้ปื้มบอกไอ้เอกมึงก็ยังคิดว่าเป็นไทม์ได้เนาะโอ้ตายแล้วว่ามันเออว่ะมันต้องมีเพิ่มรอบแก้ตัวด้วยเอาสมุดใส่สมุดใส่เฮ้ยเพิ่มไปรอบแก้ตัวอะไรเงี้ยไอ้เดี๋ยวสมุดไอ้ปื้มตายไปไหนไอ้ปื้มตายของตกวันไหนไม่ตกไปเอ็มวัดไอ้หลบที่คุณอะแรงเงียบๆนะแรงเงียบๆไอ้คนมันใส่ทั้งหลายครับเอามาเพิ่มมาพี่ว่าไอ้ทามแน่ๆเลยไอ้ทามมันหวงหนังสือแปลกๆเออว่ะไอ้ทามมันหวงหนังสือมากเลยพี่แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เปิดมาปุ๊บไอ้ทามมันมาปาดไว้ได้รู้เดี๋ยวทำไมพี่เฟรมรีบไปนี่จังเลยสงสัยเราอ่ะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเขาพี่เฟรมดีกว่าไหมเป็นอันนี้เฮ้ยยังอย่าเพิ่งรอเป็นอันนี้คืนที่2ไอ้ทามไอ้ทามพี่เฟมดูนะเกมยังไม่เริ่มเลยพี่เฟมมันโบยแล้วอ่ะเออก็มันเห็นแบบคือกูไปยืนใกล้เว้ยคือมันรีบไล่กว่าเมื่อกี้โดนมันน่าไอ้มันผมว่ามันไม่ได้ไล่พี่นะพี่หลอนตัวมันเนี่ยมันยาวพี่อ่ะเรียบร้อยไปเข้าห้องนอนแล้วพวกมึงอ่ะไปนอนก่อนนอนทำชะด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 ำดึกแล้วนะดึกแล้วนะโอเคเอางี้งั้นผู้อยากรู้ออกมาก่อนทำไมผู้อยากรู้เลยจะได้เดินออกไปใครได้ผู้อยากรู้ออกมาผู้อยากรู้ไปถามเลยผู้อยากรู้อยากจะรู้บ้านใครเฮ้ยพี่เฟรมไปถามบ้านใครอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็เดินไปตรวจเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวไปดูมาตรวจผมก็ได้นะดูไปตรวจเรื่อยคืออะไรดูโดนเด็กเฮ้ยคุณเริ่มสงสัยมึงแล้วพี่เฟรมพี่มึงคนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยพี่เฟรมกลับบ้านได้ผู้อยากรู้กลับบ้านได้พี่เป็นอะไรกันแน่เด็กพี่กูน่าสงสัยเลยอ่ะกูบอกให้ตลอดไอ้เหี้ยเนี่ยมึงเห็นปะขนาดมึงยังจะฆ่ากูเองอันนี้มึงจะสงสัยกูอีกอยากรู้แล้วเนาะปากคือพี่เฟรมแรกไม่ต้องออกเนาะเพราะว่ามันไม่มีหมาป่าแล้วใช่เออมาท้าเดี๋ยวเราท้ามันเอาแล้วช้าแล้วออกมาออกมาถ้าเอกถ้าพี่ไม่กันตัวเองอ่ะเอกฆ่าพี่ไปแล้วเอกใช่ปะทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับคือแบบมาเยอะมาเยอะตรงกลางมาเยอะตรงกลางประชุมเดี๋ยวเราถามไล่ตัวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครตื่นสายเดี๋ยวไอ้คนนี้บ้านไกลเนี่ยเฮ้ยเขาตื่นสายเฮ้ยมาแล้วครับทามคิดว่าไงเมื่อคืนนะผมไม่มีเสียงอะไรเลยเว้ยผมคิดว่าเนี่ยมันมีคนหนึ่งเว้ยเออใครอ่ะมันร้อนรนตั้งแต่เริ่มเกมแล้วไม่ใครน่าจะพี่เฟรมว่ะถามมึงชื่อเฟรมนะเออพี่นะผมออกอ่ะรู้จักกับพี่เฟรมมา2ปีเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเงี้ยเขาจะชอบหล่นเว้ยคือเนี่ยเขาหล่นตั้งแต่เขายังไม่ได้เริ่มเกมเลยยังไงผมก็นึกว่าพี่เฟรมแน่ๆแล้วมาเสร็จโอเคเพิ่มคิดว่าใครผมว่าพี่เอกเกมนี้พี่บอกให้นะเฮ้ยอย่าลุ้นเลยผมว่าพี่เอกแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเขาจะพูดมากอ่ะวัดคิดว่าใครผมเอาจริงได้เลยผมรู้จักกับพี่คนนี้มา2ปีอ่ะว่าใช่แน่ๆว่ะพี่เฟรมใครวะพี่เกี้ยวพี่เฟรมพี่เฟรมคิดว่าใครพี่ก็ไปถามไปถามใช่ไหมเออถามโอเคถามพาถามกลับบ้านกลับบ้านพรุ่งนี้เผามาเลยไหมคืนนี้หมาป่าออกมาก่อนเลยโอเครู้แล้วหมาป่า
เอ้าพี่เฟรมเดินไปไหนพี่เฟรมอ้าวทำไมมึงเดินผ่านหน้าบ้านกูวะโอ้เอ้ยโอเคเอาไปผู้อย่างรู้ออกมาออกมาอ้าวโคโยตี้ก็ได้โอเคครับผมออกแล้วโอเคโอเคโอเคผู้อย่างรู้เออเรียบร้อยต่อไปกาดกาดออกมากาดกันผมทีกาดกันผมทีกันผมทีกันผมกันกันผลมเด้อผมกันผมกันผมไหนกันผมแล้วกันกันผมไปไปโอเคโอเคโอเคกันผมทีกูมีเดี๋ยวโอเคนะมีกาดมีผู้อย่างรู้แล้วมีหมาป่ามาเรียบร้อยแล้วมาตอนเช้านะเช้าดิมาเช้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 าเออเช้าแล้วผมรู้สึกว่าผมจะรู้ชะตากรรมตัวเองว่ะมาเยินเพิ่มออกมาเพิ่มเฮ้ยพี่ทำไมออกมาช้าจังอะพี่เมื่อคืนเดินไปไหนมาหรือเปล่าผมอยู่ใต้บ้านเฟรมชวนไลท์อ่ะอันนี้จะไม่บอกนะว่าใครนอนอยู่อันนี้จะไม่บอกนะว่าใครกัดว่ามันมีคนตายรอดูนะใครตายนะนั่นเฮ้ยเฮ้ยนั่นทำไปแล้วผมรู้ทำไปแล้วเอ็งเผาบ้านอะไรเลยเผาอะไรว่าใครอ่ะครับวินาทีในการคุยกันไอ้เนี่ยเอาเนี่ยปึ้มเชื่อโคมึงเผาเย็นเย็นมึงดูปึ้มก่อนไอ้ปึ้มมันไอ้ที่เชื่อมันไอ้ปึ้มไม่เป็นแน่ๆผมมั่นใจปึ้มไม่เป็นแน่ๆเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนถามมึงไม่มีสิทธิ์พูดนะเพราะว่ามึงตายแล้วโอเคมั่นว่าเอาอันนี้สันนิษฐานเฉยๆสันนิษฐานเฉยว่าพี่เฟรมว่ะเขาลุกลนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาก็แค้นตอนที่ไอ้ทามบอกว่าพี่เฟรมลุกลนใช่เพิ่มว่าไงเหลือวะไอ้ม่อนว่ะไอ้เพิ่มคิดว่าไอ้ม่อนใช่ไหมเอกว่าไงมึงนิ่งเฉยที่เอกครับพี่เฟรมใช่ไหมใช่พี่เฟรมคิดว่าใครไอ้ม่อนเออมาเราจะมาเปิดโหวตกันดีกว่าว่าใครเป็นไอ้ปื้มครั้งนี้มันเชื่อพี่เชื่อกูปื้มเชื่อกูเพื่อนปื้มสองคนปื้มมั่นไว้ปื้มสองคนปื้มปื้มสองคนเชื่อกูไม่เสียหายเพื่อนไม่เสียหายจริงๆแล้วอย่างกาดประกันตัวเองอ่ะปื้มมันต้องคิดว่าเป็นตัวเองแน่ๆเลยมันก็มีพี่คนเดียวพี่ไปพี่เป็นไปเอกฉันท์แล้วพี่เป็นมันตายเต็มขึ้นเขียงพี่เดินลงลาวาไปซะเต็มเดินลงลาวาพี่จำนวนต่อหลักฐานเอือเป็นไหมโอเคอยากจะบอกว่าหมาป่าตายแล้วมาแล้วลุกลนฟังก่อนถ้าพี่เฟลอะไอ้ม่อนอะมันจะเบี่ยงเบนไปหาคนไอ้ปื้มได้เว้ยเออแต่พี่เฟลมาฆ่าผมอะแล้วพี่เฟรมเป็นคนชี้ผมว่าผมเป็นอ่ะเอออันนี้ชี้ไปหาพี่เฟรมว่าเออใช่ตอนแรกรู้ว่าพี่เฟรมจะวิ่งไปเอาไอ้มอนด้วยแต่พี่เฟรมวิ่งไปเอาจำบ้านคนไม่ได้ถ้ามึงอ่านง่ายๆเลยถ้ามึงปักไปไอ้โยนหนังสือโยนหนังสือหรือโยนป้ายไปให้กูแล้วกูปักตรงนี้แล้วกูพิมพ์ชื่อไปอ่ะเอออันนั้นน่ะได้แต่เรื่องบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยกูต้องไปยืนหน้าบ้านอ่ะมันมีป้ายหน้าบ้านป้ายหน้าบ้านเออนั่นแหละเนี่ยบ้านเองไม่อยากมึงดูดิเสียงเงี้ยไม่ดังอ่ะเห็นปะกูไม่อยากแบบไม่อยากก้าวไปไหนไกลเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเออโอเคก็สรุปกันแล้วนะครับผมหมู่บ้านนี้ยังปลอดภัยจากหมาป่าอยู่นะฮะถ้าอยากให้มีคลิปหน้าอีกคลิปนี้พี่เว็บขอ 10,000 ไลค์นะทุกคนถ้าเกิด 10,000 ไลค์เนี่ยเราจะลงหมาป่าให้ดูอีกว่าใครจะมาตอแหลอีกด้วยเว้ยเออขอบคุณทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากนะครับครับผม